ข่าวโดยสำนักข่าว INN สมคิดปัดส.ส.อีสานต้านนาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์นั่งเลขาธิการพรรคยืนยันทุกคนสามารถเสนอชื่อบุคคลเหมาะสมได้เชื่อทุกอย่างจบราบรื่นในการประชุมใหญ่นายสมคิดเชื้อคงส.ส. อุบลราชธานีพรรคเพื่อไทยเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ถึงการทำหน้าที่ในสภาเขาว่าที่ผ่านมาส.ส.ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านได้เดินหน้าในการสะท้อนปัญหาของประชาชนบ้างแล้วแต่ยังไม่เต็มที่เนื่องจากยังไม่มีรัฐบาลที่สมบูรณ์ทำให้กระทู้ถามต่างๆไม่มีผู้รับผิดชอบโดยตรงมาตอบแต่เชื่อว่ามีรัฐบาลจะทำให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนผ่านสภาทำได้ดีขึ้นพร้อมกันนี้นายสมคิดยังกล่าวถึงการประชุมใหญ่ของพรรคเพื่อเลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่ด้วยค่ะว่าทุกอย่างน่าจะราบรื่นไม่มีปัญหาส่วนที่มีกระแสข่าวนะคะว่าส.ส.ภาคอีสานไม่ค่อยพอใจหากมีการเสนอชื่อของนาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์นาคอนทัพให้เป็นเลขาธิการพรรคนั้นไม่เป็นความจริงค่ะแต่ก็ยอมรับนะคะว่ามีคนที่มีความคิดเห็นแตกต่างกันไปบ้างแต่เชื่อว่าทุกอย่างจะไม่มีปัญหาทุกคนพร้อมที่จะน้อมรับมติของที่ประชุมพรรคค่ะไม่พอใจไม่พอใจมันเป็นปกติคนจำนวนคนหลายๆคนมันก็มีการคิดเห็นกันแต่ว่าสุดท้ายผมเชื่อว่าก็ต้องเป็นไปตามเสียงส่วนมากว่าคือตอนนี้แนวโน้มพรรคเพื่อไทยก็คุยกันว่าถ้าเราจะเปลี่ยนแปลงก็ต้องใช้คนรุ่นใหม่เข้ามาทำงานครับก็เราก็นำเสนอว่าถ้าอย่างนั้นพวกรองเลขาพวกเลขาต่างควรจะให้โอกาสคนรุ่นใหม่รุ่นใหม่ๆได้เข้ามาทำเพื่อเป็นการสร้างคนในอนาคตคิดว่าเป็นความคิดเห็นเฉยๆคงไม่ต่อต้านกันหรอกครับไม่ต่อต้านก็แสดงความเห็นกันปกติในพรรคการเมืองนั่นแหละต่างคนต่างแสดงความเห็นด้วยไม่เห็นด้วยไม่เป็นไรครับเสียงออกมาก็ไม่เป็นไรเพราะนั้นตอนนี้หรอกใครไม่พอใจให้พูดจากันก่อนถึงวันใกล้ๆพูดกันพอถึงวันก็มาสรุปว่าเฉียดมากว่าอย่างไรเพื่อไทยก็จะไปอย่างนั้นขณะที่ภาคเอกชนนะคะมีการขานรับนายกรัฐมนตรีนำรายชื่อครม.ชุดใหม่ขึ้นทูลเกล้าจับตาค่ะว่าใครนั่งรัฐมนตรีเล็งพบธนาคารแห่งประเทศไทยถกบาดแข็งค่ะนายสุพันธ์มงคลสุธีประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอท.นะคะเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ว่าเป็นข่าวดีที่นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้นำรายชื่อคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ขึ้นทูลเกล้าแล้วเพื่อที่จะได้จัดตั้งรัฐบาลพร้อมกับนำนโยบายของแต่ละพรรคที่ได้หาเสียงไว้มาลงมือปฏิบัติขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตต่อไปขณะเดียวกันค่ะภาคเอกชนจะติดตามอย่างใกล้ชิดค่ะว่าใครจะมาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีในกระทรวงต่างๆด้วยเช่นกันค่ะข่าวดีนะครับจะได้จัดตั้งรัฐบาลสักทีนะครับก็คิดว่าจะได้ดำเนินตามนโยบายของแต่ละพรรคการเมืองสามารถขับเคลื่อนต่อไปได้ครับนอกจากนี้ค่ะประธานสอทอยังได้กล่าวถึงค่าเงินบาทที่แข็งค่าด้วยว่าทางคณะกรรมการสอทอจะมีการหารือในประเด็นดังกล่าวซึ่งถ้าทางธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าธปท.ยังไม่มีมาตรการใดๆออกมาดูแลค่าเงินนะคะทางสอทอก็จะเข้าพบกับธนาคารแห่งประเทศไทยต่อไปค่ะปิดท้ายกันที่สภาพอากาศวันนี้ค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาชี้ทั่วไทยฝนลดยกเว้นภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักบางแห่งกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีปริมาณฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกโดยขอให้ประชาชนบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางและก็ภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยค่ะสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังโดยหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลพบว่ามีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสสูงสุด 28-30 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วอยู่ที่ 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงอย่างไรก็ตามค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการเตือนนะคะว่าช่วงวันที่ 5-15 กรกฎาคมนี้จะเป็นช่วงที่ประเทศไทยตอนบนมีฝนน้อยของฤดูฝนปีนี้ค่ะแม้ว่าจะมีฝนบ้างในบางพื้นที่แต่โดยรวมมีปริมาณและก็การกระจายน้อยให้เกิดการขาดแคลนน้ำด้านการเกษตรโดยเฉพาะในพื้นที่แล้งซ้ำซากนอกเขตชลประทานนะคะเกษตรกรควรป้องกันความเสียหายจากปัญหาขาดแคลนน้ำไว้ด้วยค่ะจบการเสนอข่าว 8:06 น.ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN